มองแล้วนี่เห็นไหมครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในยังแฮปปี้ไลฟ์นะครับสาระดีๆเพื่อพี่ๆวัยเก่านะครับทั้งเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องการใช้ชีวิตต่างๆนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้พลาดไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่สําคัญที่สุดเรื่องนึงครับนั่นก็คือเรื่องของมวลกล้ามเนื้อนะครับมวลกล้ามเนื้อมีความสําคัญอย่างไรช่วยสุขภาพพี่ๆดีอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาคุยกันนะครับแล้วผมบอกเลยนะครับว่าวันนี้สุดพิเศษจริงๆนะครับเพราะว่าลองตั้งใจฟังข้อมูลดีๆนะครับเพราะในตอนท้ายเนี่ยเรามีรางวัลมาแจกพี่ๆด้วยนะครับถ้าฟังแล้วนะครับสามารถตอบได้นะครับว่ามวลกล้ามเนื้อมันมีส่วนในการช่วยอะไรบ้างนะตอบสัก2ข้อนะเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับ Nestle Boost Optimum นะครับให้กันไปเลยคนละ2กระป๋องนี่นะครับวันนี้มีแจกนะครับคนละ2กระป๋องนะครับแจกทั้งหมดกี่รางวัลเอ่ยเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับ10รางวัลนะครับ10รางวัลเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังดีนะครับแล้วก็วันนี้ผมบอกเลยครับว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยโอ้โหผมนึกว่าดารานะครับหน้าตาดีมากนะครับพี่ๆจะต้องกรีดการ์ดเหมือนผมเอ๊ะผมกรีดการ์ดไปทำไม นะครับวันนี้ท่านจะได้พบกับนะครับคนที่จะมาเล่าให้เราฟังนะครับถึงเรื่องโภชนาการนะครับนักกำหนดอาหารวิชาชีพหน่วยโภชนาศาสตร์คลินิกนะครับโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับขอหัวใจรัวๆเข้ามาเลยนะครับพี่ๆครับต้อนรับคุณสมิทธิโชติศรีหรือชาครับผมผมก็ต้องปรบมือไปด้วยนะครับสวัสดี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 พี่ๆเพจอย่างแฮปปี้ด้วยนะครับนะครับขออนุญาตเรียกคุณเบียร์แล้วกันนะครับครับชื่อเล่นคุณเบียร์นะครับตอนนี้คุณเบียร์ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ปกติผมเป็นนักกำหนดอาหารนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับก็ดูแลเรื่องสารอาหารโภชนาการนะครับทั้งผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีปัญหาในโภชนาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนไข้ที่มีโรคเรื้อรังผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยโรคไตโรคเบาหวานต่างๆก็จะคอยให้ความรู้คำแนะนำทางด้านโภชนาการครับก็คือคอยบอกเขาว่าโอเคต้องทานอะไรต้องดูแลสารอาหารยังไงถึงจะสุขภาพดีขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหดีครับวันนี้เรามาคุยเรื่องมวลกล้ามเนื้อนะครับซึ่งบอกก่อนว่ามวลกล้ามเนื้อเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญของสุขภาพเรานะครับมวลกล้ามเนื้อนี่มันสำคัญยังไงครับคุณเบียร์ช่วยแนะนำหน่อยปกติมวลกล้ามเนื้อนะครับก็ทำหน้าที่ช่วยในการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับแล้วก็ช่วยพยุงกระดูกด้วยนะครับหรือว่าท่านอาจจะลองคิดง่ายๆก็ได้เหมือนเวลาที่เราจะสร้างตึกนะครับมันก็จะมีเหล็กเส้นนะเหล็กนี่ก็เป็นกระดูกของเราทำหน้าที่เป็นโครงนะครับให้เราแข็งแรงแต่ว่าสิ่งที่คอยพยุงช่วยการเคลื่อนไหวก็คือเหมือนปูนก็คือมวลกล้ามเนื้อนั่นเองนะครับเพราะงั้นกล้ามเนื้อเนี่ยมาช่วยในการทำงานของกระดูกครับช่วยในการเคลื่อนไหวแล้วก็ที่สำคัญเลยสำหรับผู้สูงอายุมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของภูมิคุ้มกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพูดเพิ่มเติมต่อไปโอเคนะครับก็แสดงว่าอันนี้เราพูดกันได้เลยว่ามวลกล้ามเนื้อก็คือยาอายุวัฒนะใช่เลยครับคือทำให้ชีวิตยืนยาวนะครับไปอายุยืนยาวขึ้นนะครับทีนี้ไอ้การที่อายุยืนยาวเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยมีความสดชื่นมีความสุขใช่ไหมครับทีนี้ก็อยากจะให้คุณเบียร์เนาะแนะนำว่าโอเคในด้านของมวลกล้ามเนื้อเนี่ยมันมีส่วนสำคัญยังไงนะทราบว่ามีประมาณ6ข้อครับใช่ไหมครับก็หลักๆวันนี้จะมาพูดประโยชน์ของมวลกล้ามเนื้อประมาณ6ข้อนะครับเนาะก็เริ่มจากข้อที่1เลยนะครับนะทีนี้เวลาที่อย่างพี่ๆเพจอย่างแฮปปี้ที่กำลังดูอยู่นะครับเราสูงอายุมากขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วการเป็นผู้สูงอายุสิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของคุณภาพชีวิตนะครับเรื่องของถ้าเราสูงอายุแล้วสุขภาพดีขึ้นนะครับมีโรคประจำตัวน้อยลงช่วยเหลือชีวิตตัวเองได้ก็จะเป็นประโยชน์มากทีนี้ประโยชน์อันที่หนึ่งของมวลกล้ามเนื้อเลยนะครับเนี่ยมันช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของเราได้เปรียบเทียบกับคนที่กล้ามเนื้อน้อยนะครับเพราะว่าคนที่กล้ามเนื้อเยอะกว่าเนี่ยความแข็งแรงนะครับภูมิคุ้มกันก็จะดีกว่าแล้วพบว่าอัตราการเสียชีวิตน้อยกว่าประมาณ 41% นะครับเทียบกับคนที่มวลกล้ามเนื้อน้อยอัตราการเสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นประมาณ 58% เพราะงั้นแค่คุณมีมวลกล้ามเนื้อที่เยอะกว่าเนี่ยโอกาสเสียชีวิตในอนาคตก็ลดลงอยู่แล้วครับเพราะงั้นก็จะเห็นว่ามวลกล้ามเนื้อมันเหมือนยาอายุวัฒนะเลยโอ้เป็นประโยชน์มากเลยนะครับสำหรับเรื่องของอัตราการเสียชีวิตครับผมทีนี้สำคัญมากเลยสำคัญมากเลยนะครับอีกประเด็นนึงนะครับเรื่องของมวลกล้ามเนื้อกับเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับก็จะเห็นว่าบางคนเนี่ยพออายุมากขึ้นนะครับเริ่มเดินได้ช้าลงนะครับเคยหิ้วของหนักก็ได้ลดลงนะครับ
างทีอาจจะเดินไปหน้าบ้านเดินออกไปทำกิจวัตรประจำวันไปพบปะผู้คนในหมู่บ้านก็ได้นะครับอายุมากขึ้นเดินแค่หน้าบ้านก็เหนื่อยแล้วมันกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะสำคัญนะครับกับเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับช่วยในการพยุงกระดูกนะครับการที่คุณมีกล้ามเนื้อที่เยอะนะครับกระดูกของคุณก็จะแข็งแรงกว่าคนที่มีกล้ามเนื้อที่น้อยนะครับอันนี้คือเรื่องการเคลื่อนไหวด้วยเรื่องการเคลื่อนไหวด้วยใช่ไหมครับก็แสดงว่าโอเคเมื่อกี้จับใจความได้ว่าถ้ามวลกล้ามเนื้อเราเยอะเนี่ยโอเคว่าอัตราการเสียชีวิตก็น้อยลงด้วยน้อยลงครับอันที่2ก็คือเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นด้วยเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นถูกต้องครับในแง่ผู้สูงอายุก็คงจะพออายุมากขึ้นเนาะการแบบขยับตัวขยับไปไหนมาไหนเนี่ยบางทีก็ปวดเมื่อยลำบากแล้วก็จะเห็นว่าชอบมีคนแซวเวลาเราอายุมากขึ้นพอจะลุกจะนั่งก็อ้อแอะอ้อแอะลุกครับใช่ไหมครับใช่ใช่บางทีที่ท่านกำลังอยู่ก็อาจจะเป็นบ้างใช่ไหมครับลุกขึ้นเดินก็ปวดเข่าบ้างปวดแขนบ้างพวกนี้เกิดจากการที่เรากล้ามเนื้อลดลงแล้วก็ความแข็งแรงมันลดลงแสดงว่าถ้าเราเพิ่มตรงนี้มันก็จะแบบเราจะช่วยได้ช่วยได้ไหมช่วยได้เลยครับช่วยได้เลยนะครับโอ้โหแสดงว่าเรื่องการเคลื่อนไหวก็มาแล้วส่วนใช่ครับนี่ในแง่ของประเด็นอื่นเนี่ยก็จะพบว่านอกจากมวลกล้ามเนื้อที่สำคัญกับการเคลื่อนไหวแล้วนะครับอัตราการเสียชีวิตที่ลดลงแล้วเนี่ยเราพบว่านะครับกล้ามเนื้อเนี่ยยังสัมพันธ์กับสมองเราด้วยนะครับในผู้สูงอายุนะครับโรคที่ทุกท่านกลัวใช่ไหมครับก็เรื่องอาการหลงๆลืมๆนะครับเรื่องของโรคอัลไซเมอร์นะครับซึ่งเราพบว่านะครับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวต่างๆเนี่ยถ้าได้รับโปรแกรมที่ดีนะครับมีการออกกำลังกายที่เหมาะสมนะครับโดยเฉพาะการออกกำลังกายที่ใช้แรงต้านนะครับพวกการยกน้ำหนักต่างๆพวกนี้นะครับก็พบว่าสกอร์นะครับการทำงานของสมองมันจะดีขึ้นได้ถึง2เท่าเลยนะครับเพราะงั้นคนสูงอายุมากขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถป้องกันได้แล้วก็ชะลอได้ถ้าเรามีมวลกล้ามเนื้อที่ดีนะครับออกกำลังกายสม่ำเสมอโอเคผมต้องย้อนกลับมานิดนึงนะครับเมื่อกี้เข้าไปดูในไลฟ์นะครับพี่ๆถามมาว่ามวลกล้ามเนื้ออยู่ตรงส่วนไหนของร่างกายนี่ต้องเบสิกกันก่อนเลยมวลกล้ามเนื้ออยู่ตรงไหนนะครับทุกท่านที่ลองอยู่ที่บ้านนะครับลองเบ่งแขนขึ้นมานิดนึงนะครับดูกล้ามที่ต้นแขนตัวเองนิดนึงนะครับจริงๆแล้วกล้ามเนื้อนะครับมีอยู่ทุกส่วนนะครับมีหลายมัดมากเลยในร่างกายนะครับแต่ว่าที่เราเห็นอยู่ด้านนอกนะครับจะเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณภายนอกคือช่วยพยุงกระดูกก็คือตามข้อต่อต่างๆที่แขนนะครับที่ต้นขาต่างๆที่หน้าท้องนะครับที่อกที่สะโพกต่างๆแต่ว่ากล้ามเนื้อพวกนี้มันเป็นกล้ามเนื้อที่เราเห็นได้จากภายนอกนะเป็นเรื่องของรูปร่างนะครับแต่อีกส่วนนึงที่สำคัญกว่าคือกล้ามเนื้อที่อยู่ในอวัยวะมันกล้ามเนื้อหัวใจที่ทำหน้าที่ปั๊มบีบเป็นกล้ามเนื้อทั้งก้อนเลยนะครับกล้ามเนื้อที่อวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อเยื่อที่ตับเนื้อเยื่อที่ตายเนื้อเยื่อที่ปอดก็เป็นกล้ามเนื้อเหมือนกันมันกล้ามเนื้อเนี่ยมีอยู่ทุกที่ในร่างกายแสดงว่าจับไปเนี่ยกล้ามเนื้อหมดเลยที่เราจับไปนะครับสมมติเราจับแขนของเราอย่างนี้นะครับเราก็จะเจอท่อนแข็งๆแต่จะเจอท่อนนิ่มๆด้วยไอ้ที่นิ่มๆเนี่ยก็คือชั้นกล้ามเนื้อก่อนแต่ว่าบางคนบอกมีท่อนเหี่ยวๆท่อนเหี่ยวๆอันนี้อาจจะเป็นชั้นไขมันชั้นไขมันเนื้อส่วนใหญ่ตอนนี้เริ่มมีมากขึ้นเริ่มมีมากขึ้นก็ขอให้ท่านจับเจอก้อนแข็งๆนิดนึงอยากจะชั้นเหี่ยวๆเยอะนิดนึงแต่น่าสนใจมากครับเมื่อกี้ที่พูดถึงว่าการดับป้องกันเรื่องอัลไซเมอร์เนาะนะครับเมื่อวานนี้เราเพิ่งคุยกันเรื่องการเป็นอัลไซเมอร์นะครับแล้วก็การป้องกันทีนี้ไอ้มวลกล้ามเนื้อที่มันป้องกันอัลไซเมอร์ได้แสดงว่าถ้าเกิดว่าเราแบบมีการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อของตัวเองได้เนี่ยมันก็จะลดความเสี่ยงในการเป็นใช่ไหมก็ในแง่ที่หนึ่งก็คือมันช่วยลดความเสี่ยงด้วยนะครับในแง่ที่สองก็คือสำหรับคนที่เริ่มมีภาวะอัลไซเมอร์แล้วการที่เราออกกำลังกายเพิ่มขึ้นเนี่ยมันทำให้การทำงานของสมองดีขึ้นเพราะทุกๆครั้งที่เราเริ่มออกกำลังกายนะครับตัวสมองของเราเนี่ยมันจะมีการส่งสัญญาณไปที่กล้ามเนื้อเพราะกล้ามเนื้อจะทำงานคู่กับสมองทุกครั้งที่คุณกล้ามแบนะครับก็จะมีการทำงานของสมองทีนี้พอเราอายุมากขึ้นเริ่มเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยการส่งสัญญาณพวกนี้มันจะไม่ดีเพราะงั้นการที่เราออกกำลังกายเป็นเหมือนการฝึกให้สมองเนี่ยส่งสัญญาณไปกล้ามเนื้อที่ดีขึ้นเพราะงั้นเนี่ยคุณภาพของผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับถ้าออกกำลังกายเป็นประจำคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นสกอร์ของสมองก็จะดีขึ้นตามทีนี้ถ้าพูดถึงว่าในการออกกำลังสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยคือมันต้องทำไงบ้างเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คงแบบไม่ใช่วัยที่ต้องไปฟิตเนสแล้วล่ะครับแล้วไปฟิตเนสก็จะเป็นวัยของผมนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นยกตัวอย่างคุณยายผมที่บ้านให้ท่านไปยิมท่านก็คงไม่อยากไปใช่ไหมครับอันนี้จริงๆแล้วการออกกำลังกายนะครับก็มีได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับสำหรับท่านที่ยังเคลื่อนไหวได้ดีนะครับอาจจะแนะนำการออกกำลังกายเช่นการเดินก็ได้นะครับออกไปปั่นจักรยานก็ได้นะครับหรือถ้าบางคนสะดวกไปว่ายน้ำก็ได้เหมือนกันแต่ว่าการออกกำลังกายอีกรูปแบบหนึ่งก็คือในชีวิตประจำวันของเราอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากกว่าสำหรับผู้สูงอายุ
ครับเช่นการทำงานบ้านนะครับไปกวาดบ้านถูบ้านนะครับเช็ดนั่นเช็ดนี่ก็ได้นะครับเนาะไปรดน้ำต้นไม้นะครับเราอาจจะแบกทั้งที่มีปุ๋ยน้ำหนักมีน้ำด้วยนะครับไปขุดดินนิดนึงทำส่วนเล็กๆน้อยๆพวกนี้เป็นการกระตุ้นให้ร่างกายใช้กล้ามเนื้อด้วยแล้วก็การทำงานของสมองที่ดีขึ้นอ๋อจริงๆมันก็คือการใช้ชีวิตประจำวันนั่นแหละกับเรื่องที่พี่ๆอาจจะชอบนะเพิ่มการแบบเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาได้นะครับอาจจะหิ้วของที่หนักมากขึ้นก็ได้ครับยกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าเรามีสวนอยู่ที่บ้านนะครับเรารดน้ำต้นไม้อยู่แทนที่เราจะต่อสายยางแล้วก็ยืนฉีดเอาแล้วก็อาจจะใช้เป็นฝักบัวรดน้ำก็คือมันอาจจะหนักเพิ่มขึ้นเพิ่มปริมาณน้ำไปแต่ว่ามันช่วยให้เราได้ใช้กล้ามเนื้อของเราครับผมก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีแกว่งแขนนี่ได้ไหมแกว่งแขนก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับแต่ว่าแกว่งแขนเนี่ยก็ต้องทำในปริมาณที่เหมาะสมนะครับอย่างบางคนเนี่ยลุกขึ้นมาก่อนอยู่ดีไม่เคยออกกำลังกายเลยนะแต่วันนี้ดูรายการยังแฮปปี้แล้วรู้สึกฟิตจะไปแกว่งแขนสัก 1,000 ทีผมว่าพรุ่งนี้คุณจะปวดหัวไหล่ได้อันนี้การออกกำลังกายนะครับต้องค่อยๆเริ่มค่อยไปใช่ครับแต่การแข่งแข่งก็สามารถทำได้เหมือนกันช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อช่วงหัวไหล่ครับผมโอเคอันนี้ผ่านแล้ว3ข้อพี่ๆจำได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนท้ายเราต้องไปตอบคำถามกันอย่างน้อย2ข้อใน6ข้อนะครับพี่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจดไว้จำไว้ดีๆนะครับว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างเราทบทวนกัน3ข้อก่อนแล้วกันเนาะ3ข้ออะไรแล้วครับสำหรับท่านที่เข้ามาตอนนี้นะครับข้อที่1นะมวลกล้ามเนื้อมีประโยชน์ในเรื่องของช่วยลดอัตราการเสียชีวิตครับนะครับคุณจะมีชีวิตที่ยืนยาวได้มากกว่าคนที่กล้ามเนื้อน้อยครับนะครับข้อที่2นะครับมวลกล้ามเนื้อเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของร่างกายทําให้ท่านเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันได้ดีขึ้นครับนะครับข้อที่3นะครับมวลกล้ามเนื้อเกี่ยวข้องกับระบบสมองคือเรื่องของอัลไซเมอร์ถ้าคุณออกกําลังกายเป็นประจํามวลกล้ามเนื้อเยอะฟังก์ชันของสมองคุณจะดีครับ3ข้อแล้วนะครับ3ข้อแล้วโอเคจําทีละ3ข้อครับผมว่าอะไรดีได้ครับไม่หนักเกินไปครับพี่ๆนะครับเดี๋ยวเราไปต่อข้อที่4นะครับเพราะว่ายังมีอีก3ข้อที่เรียกว่าวงกล้ามเนื้อจะช่วยเรื่องสุขภาพเราได้ครับผมนะครับผมก็จะพยายามเจาะไปเรื่อยๆครับคุณเบียร์นะครับทีนี้ข้อที่4นะครับอันนี้มันอาจจะลงลึกไปนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเราต้องทราบก่อนว่ากล้ามเนื้อเนี่ยนะครับมันเป็นแหล่งใช้พลังงานเวลาที่เราออกกำลังกายเหมือนเราจะตัวร้อนๆขึ้นอันนี้ร่างกายกำลังใช้พลังงานเพราะงั้นการมีมวลกล้ามเนื้อที่ดีนะครับช่วยทำให้ระบบเผาผลาญของร่างกายดีขึ้นทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือมันช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานในอนาคตด้วยนะครับเขาได้เปรียบเทียบกับคนที่มวลกล้ามเนื้อน้อยการเผาผลาญร่างกายก็จะน้อยการใช้น้ำตาลการใช้ไขมันในร่างกายมันจะไม่ค่อยดีอนาคตเนี่ยคุณจะเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานมากขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยแรงของอาหารที่เรารับประทานนะครับก็คือพวกกลุ่มของโปรตีนครับซึ่งโปรตีนเนี่ยช่วยเสริมมวลกล้ามเนื้อในขณะเดียวกันเนี่ยการกินโปรตีนก่อนมื้ออาหารก็ช่วยให้เราคุมน้ำตาลดีขึ้นด้วยเพราะงั้นเนี่ยคุณจะได้ประโยชน์สองเด้งเลย อันที่1คือถ้ามีมวลกล้ามเนื้อที่ดีนะครับการเผาผลาญในร่างกายจะดีเมตาบอลิซึมจะดีคุมน้ำตาลดีคุมไขมันดีอันที่2นะครับถ้าคุณทานโปรตีนเยอะขึ้นกล้ามเนื้อก็เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันโปรตีนก็ช่วยในการคุมน้ำตาลในเลือดได้ด้วยถ้าเราทานโปรตีนก่อนมื้ออาหารนะครับผมก็เป็นประเด็นสำคัญโอเคแสดงว่ามันอาจจะช่วยหลายๆเรื่องเลยนะครับก็คือลดน้ำตาลได้ด้วยใช่ครับทีนี้เวลาที่ผู้สูงอายุหรือพี่ๆนะเวลาแบบไปเลือกอาหารต่างๆนะครับมันก็จะต้องดูว่าต้องมีโปรตีนใช่ไหมครับทีนี้ส่วนใหญ่มันจะกินน้ำตาลกันเยอะในปัจจุบันนี้นะครับมีคำแนะนำไงไหมครับตรงนี้ครับผมก็ในเลือกการทานโปรตีนนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับผมอันที่หนึ่งก็เลือกโปรตีนที่คุณภาพดีเลือกโปรตีนคุณภาพดีก่อนเราโฟกัสที่คุณภาพก่อนนะครับโปรตีนคุณภาพดีคืออะไรนะครับถ้าเป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์ครับไม่ว่าจะเป็นไก่ไข่หมูเนื้อปลาซีฟู้ดต่างๆนะครับพวกนี้เป็นโปรตีนคุณภาพดีและมีกรดอะมิโนครบถ้วนนะครับหรือว่าถ้าเป็นโปรตีนจากพืชก็คือโปรตีนถั่วเหลืองก็ถือว่าคุณภาพดีมีกรดอะมิโนครบถ้วนนะครับแต่ว่าปัญหาของผู้สูงอายุก็คือเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับความสามารถในการเคี้ยวของเราความสามารถในการกลืนนะครับความสามารถในการย่อยอาหารมันลดลงเมื่อเทียบกับวัยผมนะครับเพราะฉะนั้นโปรตีนคุณภาพที่ดีก็จริงแต่ความสามารถในการดูดซึมในการนำไปใช้มันลดลงนะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับสมมุติถ้าเราเปรียบเทียบโปรตีนที่สกัดจากนมชื่อว่าโปรตีนเวย์ครับนะครับร่างกายเนี่ยสามารถย่อยแล้วก็ดูดซึมได้เกือบ 90%
แต่ถ้าเกิดเราทานเป็นโปรตีนถั่วเหลืองนะครับบางท่านชอบทานโปรตีนถั่วเหลืองครับโปรตีนถั่วเหลืองเนี่ยร่างกายสามารถย่อยดูดซึมนําไปใช้ได้แค่ประมาณ 60% เท่านั้นเองเพราะงั้นถ้าเราเป็นคนวัยรุ่นวัยทํางานเรื่องการย่อยการดูดซึมไม่มีผลอะไรเท่าไหร่งั้นคุณจะทานโปรตีนคุณภาพดีจากแหล่งไหนก็ได้ครับแต่ถ้าเมื่อเราเป็นผู้สูงอายุมากขึ้นการย่อยเราไม่ดีเหมือนเดิมงั้นเราต้องเลือกโปรตีนที่สามารถย่อยได้ดีดูดซึมได้เร็วนะครับเพราะงั้นโปรตีนบางชนิดเช่นเวย์โปรตีนเนี่ยก็อาจจะมีประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุมากขึ้นโอเคเราได้รู้มากขึ้นนะครับพี่ๆก็คือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ควรจะหาโปรตีนที่ดีทานนะครับซึ่งมันก็จะดีกับมวลกล้ามเนื้อของพี่นะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้นะครับที่คุณเบียร์ได้บอกนะครับก็คือมันช่วยเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันครับเวลาเป็นแผลเวลาต่างเร็วขึ้นครับผมทีนี้อีกฟังก์ชันหนึ่งหรือบทบาทหนึ่งของตัวโปรตีนก็คือเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินเม็ดเลือดขาวนะครับเม็ดเลือดขาวเนี่ยนะครับไม่ใช่เม็ดเลือดแดงนะครับเม็ดเลือดขาวเนี่ยเป็นเหมือนคอยปกป้องร่างกายนะครับเวลามีศัตรูหรือเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายต่างๆไม่ว่าเราอาจจะติดเชื้อในเลือดนะครับหรือว่าเรามีแผลต่างๆพวกเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็จะเป็นทหารไปคอยสู้รบกับเชื้อโรคต่างๆทีนี้เราพบว่าถ้าท่านสูงอายุมากขึ้นนะครับมวลกล้ามเนื้อลดลงถดถอยลงพวกนี้ภูมิกันก็จะลดลงตามนะครับเพราะงั้นสมมุติว่าถ้าเราสูงอายุแล้วเรากล้ามเนื้อน้อยเรามีแผลนะครับ1แผลก็จะหายช้าสมานช้าภูมิคุ้มกันเราที่จะไปต่อสู้กับเชื้อโรคก็ลดลงเพราะงั้น1แผลก็หายช้าโอกาสติดเชื้อซ้ำก็จะสูงขึ้นงั้นตัวโปรตีนนะครับที่เราไปเสริมเป็นมวลกล้ามเนื้อและมวลกล้ามเนื้อก็จะมีบทบาทก็คือ1มันเหมือนเป็นแหล่งสำรองของโปรตีนในร่างกายครับในยามฉุกเฉินที่ร่างกายต้องการโปรตีนนะครับเช่นเราเจ็บป่วยเรามีแผลนี่ร่างกายก็จะดึงตัวกรดอะมิโนนะครับมาจากโปรตีนเอามาสร้างเป็นกล้ามเนื้อเป็นสร้างเป็นภูมิคุ้มกันเพราะงั้นถ้าเรามีกล้ามเนื้อที่ดีเนี่ยเหมือนเรามียาอายุวัฒนะอยู่ที่ตัวนะครับภูมิคุ้มกันจะแข็งแรงนะครับเป็นแผลก็จะหายเร็วเคลื่อนไหวก็จะดีขึ้นด้วยถ้าเปรียบเสมือนก็คือเหมือนกับมีเชื้อโรคในร่างกายเนี่ยก็เหมือนกับเป็นโจรผู้ร้ายน่ะอยู่ใช่ครับทีนี้เราก็มีแบบกองกำลังที่เข้าไปจัดการเนาะนั่นก็คือโปรตีนและก็มวลกล้ามเนื้อที่เรามีใช่ช่วยได้ตรงนี้ใช่ครับผมนี่ก็แบบต้องรีบเสริมเลยนะครับผมก็จะเป็นต้องเสริมด้วยข้อที่5นะครับเรื่องของบทบาทของโปรตีนก็คือเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายช่วยทำแผลหายเร็วขึ้นโอเคนะครับผมทีนี้ข้อสุดท้ายนะครับสำหรับข้อที่6เลยนะครับก็คือบทบาทของมวลกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับก็คือสำหรับเราเป็นผู้สูงอายุเนาะบางคนมีโรคประจำตัวโรคแทรกซ้อนเยอะนะครับเข้าโรงพยาบาลบ่อยเดี๋ยวต้องมานอนแอดมิดด้วยเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับกลับบ้านไปฟับปูนสักพักนึงอีก6เดือน8เดือนก็มาอีกแล้วครับนะครับตรงนี้เนี่ยเราพบว่าถ้าท่านเป็นผู้สูงอายุนะครับที่เราบอกว่าถ้ามีบุญเดิมสูงทำบุญมาดีนะครับมวลกล้ามเนื้อดีถือว่าท่านมีบุญดีนะครับมีแต้มต่อมีแต้มบุญมานอนโรงพยาบาลจะหายเร็วติดเชื้อในโรงพยาบาลน้อยนะครับถ้ามีแผลท่านก็จะหายเร็วขึ้นกลับบ้านได้เร็วขึ้นและที่สำคัญเลยมันช่วยลดค่าใช้จ่ายครับเพราะการนอนโรงพยาบาลนานเนี่ยนอกจากท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแล้วคุณภาพชีวิตของท่านลดลงแล้วลูกหลานที่ต้องดูแลท่านเนี่ยก็เพิ่มภาระมากขึ้นด้วยจริงเพราะงั้นการที่เรากลับจากโรงพยาบาลได้เร็วขึ้นนะครับก็จะช่วยคุณภาพชีวิตดีขึ้นค่าใช้จ่ายลดลงก็จะเห็นว่าถึงแม้ว่ากล้ามเนื้อนะครับนอกจากฟังก์ชันหรือบทบาทต่างๆแล้วเนี่ยมันยังช่วยเรื่องของคุณภาพชีวิตเรื่องของค่าใช้จ่ายได้ด้วยแต่ไม่มีใครอยากนอนอยู่โรงพยาบาลนานๆนะใช่ไหมครับจริงๆก็ไม่จำเป็นก็ไม่อยากไปนะครับเพราะนั้นมันก็เหมือนกับว่าถ้าเราแบบป้องกันไว้ได้เนาะนะครับตรงนี้มันก็จะทำให้เราแบบสุขภาพดีกว่าใช่ครับงั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนสรุปกันอีกทีนึงนะครับเมื่อกี้พูดไปนะ3ข้อแรกไม่รู้ลืมไปแล้วเพราะว่าเรามีของรางวัลใช่ไหมครับที่ตอนต้นใหม่กันท้ายนะครับที่เราจะแจกทั้ง6ข้อนะครับมุมมองของกล้ามเนื้อที่มีผลต่อสุขภาพในร่างกายครับอันที่1เลยนะครับก็เรื่องของอัตราการเสียชีวิตที่จะลดลงนะครับอัตราเสียชีวิตครับผมอันที่2นะครับเรื่องของการควบคุมน้ำตาลที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็อันที่3คือเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับผมอันที่4นะครับก็จะมีผลต่อระบบสมองนะครับช่วยทำให้สมองทำงานดีขึ้นนะครับอันที่5นะครับช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันนะครับช่วยให้แผลหายเร็วนะครับอันที่6นะครับผมก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการมานอนโรงพยาบาลช่วยท่านกลับจากโรงพยาบาลได้เร็วขึ้นนะครับการนี้เป็นหกเหลี่ยมสุขภาพนะครับสำหรับเรื่องของมวลกล้ามเนื้อที่มีผลต่อสุขภาพร่างกายนะครับก็จะเห็นว่ามันคือยาอายุวัฒนะที่ดีนั่นเองครับผมนี่มีคำถามครับผมมีคำถามจากพี่ๆทางบ้านนิดนึงนะครับว่าการทานยาลดไขมันมีส่วนทำให้กล้ามเนื้อลดลงหรือไม่ครับ
อ๋อนะครับจริงๆแล้วประเด็นนี้เป็นคำถามที่สำคัญและมักจะพบบ่อยนะครับผมจริงๆแล้วการทานยาลดไขมันเนี่ยไม่ได้ทำให้มวลกล้ามเนื้อลดลงชัดเจนนะครับแต่ว่าการทานยาลดไขมันนะครับมันจะมีผลต่อสารบางอย่างในกล้ามเนื้อเอาอย่างดีกว่าครับตัวสารเนี้ยมันอาจจะลดลงก็ได้นะครับแต่ว่าสารนี้ที่ลดลงเนี่ยมันอาจจะทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อลดลงนิดนึงแต่ว่าไม่สามารถทำให้มวลกล้ามเนื้อทั้งหมดลดลงได้จริงๆแล้วปัจจัยสำคัญที่จะทำให้มวลกล้ามเนื้อเพิ่มหรือลดเนี่ยอันที่หนึ่งเลยคือการใช้งานครับครับคือเราออกกำลังกายไหมงั้นถ้าท่านทานยาลดไขมันเนี่ยแล้วท่านไม่ออกกำลังกายยังไงกล้ามเนื้อก็ลดหรือต่อให้ท่านไม่ได้ทานยาลดไขมันแต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุที่สบายนิดนึงอาจจะรักสบายนั่งๆนอนๆช่วงกักตัวก็นอนดูทีวีนะครับไม่ค่อยเดินออกไปไหนแค่ท่านไม่เพิ่มกิจวัตรประจำวันนะครับกล้ามเนื้อก็ลดลงอยู่แล้วอันนั้นอาจจะเป็นแค่ปัจจัยเดียวเฉยๆครับผมครับมีคำถามนิดนึงนะครับว่าพี่สุนทรถามมาว่าตอนนี้เครื่องชั่งวัดมวลร่างกายได้ 44% ควรต้องมีอย่างน้อยเท่าไหร่ครับอ๋อเครื่องมวลร่างกายต้องถามก่อนว่าพี่สุนทรหมายถึงมวลกล้ามไขมันหรือมวลกล้ามเนื้อมวลกล้ามเนื้อมั้ยพี่สุนทรน่าจะหมายถึงมวลกล้ามเนื้อถ้าเป็นมวลกล้ามเนื้อก็อยู่ในเกณฑ์ปกติดีครับนะครับปกติก็จริงๆแล้วเรื่องของเปอร์เซ็นต์ของกล้ามเนื้อในร่างกายนะครับปกติเวลาเครื่องที่วัดนะครับขึ้นกับความละเอียดของเครื่องด้วยนะครับโดยที่ถ้าเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักปกติเนี่ยเขามักจะบอกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งอาจจะใช้ในการติดตามได้มากกว่าก็คือดูว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการดูมวลกล้ามเนื้อละเอียดจริงๆเนี่ยมันจะมีเครื่องชั่งเฉพาะที่สามารถบอกได้เลยว่ากล้ามเนื้อเรากี่กิโลกรัมอันนั้นจะแม่นยำมากกว่านะครับผมก็ของพี่สุนทรที่ถามมาเนี่ยอาจจะใช้ในการติดตามได้มากกว่าว่าเมื่อผ่านไปนะครับ6เดือน1ปีเนี่ยกล้ามเนื้อร่างกายมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับโอเคนะครับวันนี้เราคงได้ทราบแล้วว่าพออายุมากขึ้นแล้วเนาะมวลกล้ามเนื้อก็มีสัดส่วนลดลงครับลงไปใช่มั้ยครับทีนี้การดูแลก็อย่างที่บอกครับเมื่อกี้มี6ข้อที่บอกว่ามันช่วยแล้วนะครับในการที่จะดูแลมวลกล้ามเนื้อแล้วก็จะช่วยในเรื่องของสุขภาพด้านต่างๆใช่ไหมครับทีนี้คำแนะนำสำหรับพี่ๆในวัยเก่าเนี่ยครับคือว่าจะทำยังไงให้เขาแบบสามารถที่จะมีมวลกล้ามเนื้อแล้วก็มีสุขภาพที่ดียืนยาวได้ครับครับผมสำหรับท่านที่เข้ามาฟังนะครับแล้วเห็นประโยชน์ของมวลกล้ามเนื้อแล้วว่ามันค่อนข้างสำคัญครับประเด็นคำถามต่อมาก็คือเรื่องของเราจะทำยังไงล่ะถ้าเรามีมวลกล้ามเนื้อที่แข็งแรงแล้วก็คุณภาพดีได้นะครับก็มี2ประเด็นนะครับที่เราจะมีมวลกล้ามเนื้อที่ดีอันที่1ก็คือการได้รับโปรตีนที่เพียงพอกับเรื่องของอันที่2คือเรื่องของการออกกําลังกายนะครับผมพูดเรื่องของการออกกําลังกายก่อนเดี๋ยวผมจะกลับมาเรื่องโปรตีนนะครับเรื่องของการออกกําลังกายเนี่ยการออกกําลังกายที่ช่วยให้กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วคือการออกกําลังกายแบบใช้แรงต้านหรือเราเรียกว่า weight resistance นะครับก็คือการยกน้ําหนักนะครับนะเช่นเราอาจจะยกขวดน้ำยกของที่มีน้ำหนักบ้างนะครับหรือว่าเราทำกายภาพร่างกายบริหารร่างกายเช่นอาจจะทำท่าเหมือนลุกนั่งอะไรก็ได้เพราะสำหรับผู้สูงอายุที่สุขภาพดีไม่ได้มีโรคประจำตัวเนี่ยท่านอาจจะเริ่มจากการออกกำลังกายเบาๆพวกนี้ก่อนก็ได้เริ่มยกของนะครับแต่ถ้าท่านเป็นผู้สูงอายุนะครับที่มีโรคประจำตัวนะครับเช่นเรามีโรคเบาหวานนะครับมีโรคความดันอันนี้ผมแนะนำว่าให้ท่านเนี่ยสามารถปรึกษาคุณหมอทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้นะครับหรือนักกายภาพบำบัดเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่เฉพาะเลยในการออกแบบนะหรือว่าดีไซน์โปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคลโอเคนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยการออกกำลังกายเป็นการใช้แรงต้านจะช่วยได้นะครับออกกำลังกายในรูปแบบอื่นๆนะครับเช่นการยืดเหยียดนะครับเช่นเราไปเล่นโยคะนะครับเรายืดเหยียดกล้ามเนื้อต่างๆอยู่ที่บ้านพวกนี้เนี่ยอาจจะไม่ทำให้มวลกล้ามเนื้อเพิ่มแต่ช่วยในการยืดหยุ่นทำให้ข้อต่อมันทรงตัวดีขึ้นบาลานซ์ดีขึ้นนะครับท่านก็สามารถทำได้ไม่อยู่ที่บ้านเหมือนกันนะครับส่วนที่3การออกกำลังกายที่เราเรียกว่ากลุ่มแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะครับของปอดและก็หัวใจพวกนี้มันทำให้ฟังก์ชันของปอดหัวใจดีขึ้นนะครับการเต้นหัวใจดีขึ้นช่วยในการควบคุมความดันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทำให้มวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นดังนั้นถ้าท่านรักมวลกล้ามเนื้ออยากมียาอายุวัฒนะที่ดีอยากมีแต้มบุญสูงก็ต้องออกกำลังกายแบบมีแรงต้านนะครับอันนี้คือเรื่องออกกำลังกายด้านหนึ่งออกกำลังกายแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะครับของเรื่องอาหารเรื่องของโปรตีนนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับการทานโปรตีนที่เพียงพอนะครับสำคัญมากนะครับสำคัญมากต่อการมีมวลกล้ามเนื้อที่ดีนะครับถามว่าผู้สูงอายุควรได้รับโปรตีนเท่าไหร่แต่เดิมเนี่ยเรามักจะเชื่อว่าอายุมากอย่ากินเนื้อสัตว์เยอะ
ช่ไหมครับอย่าไปกินเนื้อเยอะไม่ดีนะจะท้องอืดแน่นท้องถูกต้องนะจริงๆแล้วไม่ถูกครับเป็นอันนี้เป็นความเชื่อนะครับที่ค่อนข้างไม่ถูกนะครับแต่ว่าอธิบายก่อนว่าที่เราเป็นแบบนั้นเนี่ยเพราะประสิทธิภาพในการย่อยอาหารเราไม่ดีเรากินเนื้อสัตว์กินโปรตีนเนื้อสัตว์ย่อยยากต่างๆเช่นหมูติดมันหรือว่าเนื้อวัวพวกนี้อาจจะย่อยยากทำให้มันอยู่ในทางเดินอาหารนานท่านก็เลยไม่ค่อยอยากทานนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้สูงอายุนะครับต้องการโปรตีนเพิ่มขึ้นเพิ่มมากกว่าวัยทำงานของผมด้วยซ้ำนะครับผู้สูงอายุต้องการโปรตีนประมาณ1กรัมถึง 1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัวพูดง่ายๆก็คือประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่วัยเก่านะครับน้ำหนักประมาณ60กิโล60กิโลก็ต้องการโปรตีน60กรัม60กรัมทีนี้แต่โปรตีน60กรัมนะครับไม่ใช่ว่าท่านไปซื้อเดินไปตลาดเลยวันนี้ฉันจะกินโปรตีน60กรัมนะครับแม่ค้าเอาหมูมา60กรัม60กรัมก็ไม่ถึงขีดหนึ่งเนาะไม่ถูกต้องนะครับเนื้อหมู60กรัมไม่ได้มีโปรตีน60กรัมจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อสัตว์นะครับเนื้อหมูยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลานะครับ2ช้อนโต๊ะครับช้อนกินข้าวประมาณขนาดนี้นะครับ2ช้อนมีโปรตีนแค่7กรัมเองนะครับเพราะฉะนั้นโปรตีนที่ได้เนี่ยไม่ได้ขึ้นกับน้ำหนักไม่ใช่ขึ้นกับน้ำหนักของอาหารอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องคิดว่าเราควรได้รับโปรตีนเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราน้ำหนัก60กิโลกรัมต้องการโปรตีนประมาณสัก1กรัมต่อน้ำหนักตัวโปรตีนก็ประมาณ60กรัม60กรัมนะครับถ้าหนาต้องทานเนื้อสัตว์ประมาณวันนึงเนี่ย15ถึง16ช้อนกินข้าวก็เฉลี่ยแล้วมื้อนึงเนี่ยประมาณ5ช้อนกินข้าวซึ่งถ้าเป็นวัยทำงานแบบผมอาจจะทานได้แต่พอเราอายุมากขึ้นหรือผมดูแลคุณยายผมอย่างเงี้ยบางทีท่านทานเนื้อสัตว์มื้อนึงแค่3ช้อนเองจริงๆแล้วท่านต้องการ6ช้อนท่านกิน3ช้อนท่านรู้สึกมันแน่นและอิ่มแล้วพอแล้วก็ทำให้ผู้สูงอายุส่วนมากนะครับร้อยละประมาณ 70-80% ของผู้สูงอายุกินโปรตีนไม่พอกล้ามเนื้อก็เลยลดลงงั้นอันที่1 นะครับทานโปรตีนให้เพียงพอนะครับผมท่านอาจจะดูตามรูปภาพที่ขึ้นโฆษณาไว้นะครับในเพจของเราเนาะว่าเราจะคิดโปรตีนได้ยังไงโดยคร่าวๆนะครับผมส่วนที่2เลยเรื่องของคุณภาพโปรตีนที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้แล้วต้องอย่าลืมว่าพอเราสูงอายุแล้วพี่ๆวัยเก่าย่อยโปรตีนไม่ดีเหมือนเดิมก็ต้องเลือกโปรตีนที่ย่อยแล้วก็ดูดซึมดีขึ้นนะครับผมทีนี้โปรตีนจากแหล่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆนะครับไข่เต้าหู้ถั่วเหลืองคุณภาพดีครับนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะเลือกโปรตีนที่ย่อยและดูดซึมได้ดีกว่ามากขึ้นเวโปรตีนอาจจะเป็นทางเลือกในปัจจุบันนะครับผมถ้าถามตรงนี้ครับว่าโปรตีนเวเนี่ยมันผู้สูงอายุทานได้ไหมนะครับจริงๆแล้วโอเคไหมครับตอนนี้เนื่องจากว่าในกระแสปัจจุบันเนี่ยนะครับช่วงประมาณสัก 3-5 ปีเนาะเวโปรตีนนี่ค่อนข้างกลับมาฮิตมากเลยนะครับผมจริงๆแล้วเราก็มีเวโปรตีนที่เราสามารถใช้ในโรงพยาบาลอยู่แล้วนะครับในการเติมในอาหารสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยที่ต้องการโปรตีนมากขึ้นทีนี้การทานเวโปรตีนนะครับเวโปรตีนเนี่ยมันเป็นโปรตีนอย่างเดียวนะครับปัญหาก็คือที่เราพบบ่อยๆนะอย่างผมเนี่ยก็จะเจอคนไข้ประเภทนี้ที่โรงพยาบาลก็คือหนึ่งอายุมากขึ้นและนะคุณหมอบอกคุณลุงกล้ามเนื้อน้อยและไปกินโปรตีนเพิ่มขึ้นหน่อยนะครับเราก็จะมีลูกหลานที่กำลังอยู่แล้วก็หวังดีนะครับก็จะไปซื้อโปรตีนมาให้นะครับเป็นเวโปรตีนเสริมขออนุญาตนี่การกินเวโปรตีนเสริมอย่างเดียวเนี่ยอาจจะได้ข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับก็คือถ้าเราเสริมแต่เวโปรตีนแต่เราได้พลังงานนะครับไม่พอโปรตีนพวกนี้ก็จะทำให้เกิดของเสียในร่างกายด้วยค่าไตก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเพราะงั้นทานเวโปรตีนได้ไหมทานได้แต่ต้องควบคู่กับการได้รับพลังงานและสารอาหารที่ครบถ้วนถ้าท่านกินแต่เวโปรตีนอย่างเดียวอาจจะเกิดข้อเสียมากกว่าข้อดีครับผมแสดงว่ามันก็มีประโยชน์ล่ะเนื้อมีประโยชน์แหละแต่ว่ามาผสมผสานกันต้องเลือกทานให้เหมาะสมนะครับผมให้ได้รับพลังงานที่เพียงพอครับนะครับอันนี้เป็นคีย์สำคัญเลยโอเคแสดงว่าโปรตีนเนี่ยเราก็หาจากอาหารที่เราทานได้เหมือนที่บอกว่าถ้าเลือกจากแหล่งที่มันโอเคใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าการได้มาไม่ใช่ว่าโอเคเนื้อ1ชิ้นมันจะมีโปรตีนเท่ากับน้ำหนักที่เราสร้างมันต้องย่อยอีกทีนึงนะครับถูกต้องที่เอาไปใช้ในร่างกายครับผมครับโอเคเพราะนั้นตรงนี้ก็แสดงว่าทานได้แล้วก็จะช่วยในเรื่องของการย่อยที่ปัจจุบันนี้อาจจะไม่ค่อยดีละใช่ไหมครับก็เป็นทางเลือกที่ดีขึ้นครับผมโอเคอันนี้ก็แสดงว่าพี่สามารถหาโปรตีนทั่วไปนะทานได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันยังหาทานยากต่างๆแล้วก็อาจจะมีตัวช่วยได้ครับครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบผมเจอบ่อยนะครับอย่างคุณพ่อหรือว่าญาติๆอะไรเงี้ยนะครับเวลากินแล้วแบบบางที
ท้องอืดท้องไม่ดีไม่ค่อยอยากกินอาหารนะครับเช้ามาก็กินได้นิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะต้องมีตัวช่วยอันนี้ผมโชคดีเลยวันนี้ผมมีสินค้าอยู่พอดีเลยเป็นผลิตภัณฑ์นี่นี่มาลากนี่เลยนี่เลยนี่เลยนี่ครับอันนี้เป็นนมสำหรับผู้ใหญ่นะครับที่เป็นโปรตีนนี่นี่ขอโชว์หน่อยนี่ครับ Nestle Boost Optimum นี่นะครับเขาบอกเลยนะครับตรงนี้มีส่วนประกอบของเวย์โปรตีนโปรตีนคุณภาพดีนี่นะครับเห็นเลยครับโปรตีนคุณภาพดีแล้วก็มีจุลินทรีย์นะครับจุลินทรีย์โปรไบโอติกนี่มันเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับเขาตัวผลิตภัณฑ์นี้เขาจะมีจุลินทรีย์นะครับเช่นดีนะครับหรือว่าเราเรียกว่าโปรไบโอติกนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยเรามันเป็นยุคทองของจุลินทรีย์ในลำไส้ของเรานะครับปกตินะครับในลำไส้ของเราทุกคนเลยนะครับนะครับจะมีจุลินทรีย์อยู่นะครับซึ่งจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยมีทั้งชนิดที่ดีแล้วก็ชนิดที่ไม่ดีครับแต่โดยสภาวะปกติที่เราไม่เจ็บป่วยเนี่ยจุลินทรีย์ชนิดดีมันจะเยอะแล้วมันก็จะกดไอ้เจ้าตัวไม่ดีออกไปแต่ว่าเมื่อท่านอายุมากขึ้นครับท่านไม่ค่อยกินอาหารหรือกินอาหารซ้ำๆเดิมๆตลอดยกตัวอย่างเช่นทุกคนก็ทานข้าวเหนียวหมูปิ้งทุกเช้าอย่างเงี้ยไม่ค่อยทานผักนะครับไม่ค่อยทานพวกทานเดือดพืชจุลินทรีย์ชนิดดีมันจะลดลงแล้วก็จะมีผลต่อสุขภาพนี้เราในช่วงปัจจุบันเนี่ยก็มีงานวิจัยที่บอกว่าจุลินทรีย์ชนิดดีเนี่ยมันมีประโยชน์หลายด้านเลยนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะปล่อยสารบางอย่างนะครับในลำไส้ของเราทำให้ตัวจุลินทรีย์ที่ไม่ดีเนี่ยไม่ค่อยโตครับช่วยปรับสภาพลำไส้นะครับอันที่สองเลยเนี่ยมันช่วยให้เยื่อบุผิวลำไส้เราดีครับเยื่อบุผิวลำไส้เนี่ยมันเหมือนเป็นปราการป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้ามานะครับพวกนี้ถ้าเยื่อบุมันแน่นๆดีเชื้อโรคมันก็ไม่ค่อยเข้ามาเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็ช่วยป้องกันการข้ามจากเชื้อโรคชนิดที่ไม่ดีที่อยู่ในลำไส้เข้ามาเลือดของเราได้นะครับแล้วก็ประโยชน์ข้อที่3เลยเนี่ยตัวจุลินทรีย์ชนิดที่ดีนะครับมันจะช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้ด้วยนอกจากมันจะดีในลำไส้ของเราแล้วมันยังส่งสัญญาณให้เม็ดเลือดขาวในร่างกายเราทำงานดีขึ้นด้วยก็จะเป็นประโยชน์3ต่อเลยสำหรับจุลินทรีย์ชนิดดีได้ประโยชน์เยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวขอมาคำถามนิดนึงนะครับเขาบอกว่ามีโปรตีนอ่ะกินจากไข่ขาวได้ไหมโปรตีนจากไข่ขาวสามารถทานได้ไหมสามารถทานได้นะครับโปรตีนจากไข่ขาวก็เป็นแหล่งของโปรตีนที่ดีนะครับคุณภาพดีนะแต่ว่าความสามารถในการย่อยแล้วการดูดซึมเนี่ยอาจจะน้อยกว่าเวย์โปรตีนนิดหนึ่งนะครับก็เป็นทางเลือกของโปรตีนที่ท่านสามารถทานได้โอเคครับผมได้ผลิตภัณฑ์ดีๆมาในมือแล้วนะครับ Nestle Boost Optimum นะครับผมจะดูฉลากผลิตภัณฑ์หน่อยนะครับตรงนี้เวลาเราเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆเราก็ต้องหันมาดูนะครับพี่ๆว่าฉลากผลิตภัณฑ์เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มาดูว่าได้โปรตีนเท่าไหร่นะครับอันนี้เห็นเลยนะครับโอ้โปรตีน10กรัมนะครับต่อการบริโภคครั้งหนึ่งนะครับโหมันอาจจะเล็กไปหน่อยนึงนะครับแต่ว่าผมเห็นเลยนะครับผมดูแทนพี่ๆแล้วกันนะครับ10กรัมนี่ไม่น้อยเลยนะครับเป็น10กรัมที่ย่อยมาแล้ว10กรัมที่ย่อยมาแล้วเมื่อกี้เราได้ฟังแล้วว่ามันต้องเพิ่มมวลกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกายละผมไม่ใช่สายนั้นผมเป็นสายกินนะครับใครเป็นสายกินเหมือนผมบ้างครับพี่ๆนะครับช่วยส่งสัญญาณหน่อยนะครับวันนี้ผมจะทำหน้าที่ในการที่จะชิมผลิตภัณฑ์ให้กับพี่ๆเองนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเล่ารสชาติให้ฟังว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ในมือผมแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนนี่ปองนี่ปุ๊บเปิดดูหน่อยโอ้โหโทษนะครับพี่ขอดมนิดนึงครับกลิ่นหอมนวลมากครับพี่เดี๋ยวขออนุญาตนะครับพี่ครับมารายการยังแฮปปี้นะครับวันดุลยวิทย์นะครับต้องมีการทดสอบเพื่อพี่นะพี่วัยเก่านะครับนี่เราตักอันนี้เมื่อกี้ผมดูข้างกระป๋องแล้วนะครับ7ช้อนนะครับ7ช้อนปากสวยๆเลยนี่7ช้อนปุ๊บจริงๆช้อนไม่ได้ใหญ่มากนะครับอันนี้นะครับที่ว่าต้องเป็น7ช้อนเนี่ยก็เพราะว่ามันจะได้ครบถ้วนนะครับในโปรตีนที่ต้องการนะครับ3ช้อนละ4ช้อนอันนี้เสริมมวลกล้ามเนื้อไปด้วยนะครับ5ช้อนนี่เราได้เสริมบนกล้ามเนื้อไประหว่างรายการที่เราประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมไม่สนใจอะไรแล้วผมรู้ว่าท่านที่กำลังดูอยู่ก็สนใจใช่ไหมครับจะประทานร่วมกับเราผมสนใจแต่ว่าอันนี้แหละเดี๋ยวรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเทสแหละเอาละอันนี้นิดนึงครับน้ำนี้น้ำอุ่นหรือน้ำเย็นน้ำอุ่นนิดนึงค่ะนี้เนื่องจากว่าตัวผลิตภัณฑ์นะครับเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนาะนะครับเนื่องจากเขามีจุลินทรีย์ที่ดีอยู่นะครับผมปกติ
จุลินทรีย์พวกนี้ก็อาจจะไม่ได้ทนความร้อนมากเพราะงั้นเนี่ยตามคำแนะนำนะครับวิธีการชงนะครับท่านอาจจะใช้น้ำเย็นก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นน้ำอุ่นเนี่ยอุณหภูมิอย่างเกินประมาณ45องศาก็คืออย่าร้อนจัดไม่ได้ร้อนไม่ได้ใช่คือถ้าเกิดใช้น้ำเดือดกดมาปุ๊บน้ำร้อนจัดเนี่ยจุลินทรีย์มันจะสะดุ้งตายหมดก็จะไม่ได้ประโยชน์จากอุณหภูมิที่ดีนะครับอาจจะใช้น้ำที่อุณหภูมิห้องก็ได้หรือน้ำเย็นก็ได้โอเคอันนี้พอดีเลยนะครับอันนี้ผมมาแบบอุ่นๆนิดนึงกำลังดีนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คนี่เห็นไหมพี่ๆแซวมาแล้วคุณบอลสายชิมตลอดทำรายการก็ดีอย่างเงี้ยครับพี่ๆจะได้มีอะไรไหมให้เราลองชิมแต่ผมชิมเนี่ยเพื่อพี่ๆทุกคนนะครับเพื่อพี่ๆจะได้สิ่งดีๆนะครับได้สารอาหารดีๆตอบโจทย์พี่ๆมาละนี่เนสเล่บูทออพติมัมผมมีแก้วสวยๆมาด้วยอ่ะเดี๋ยวขอฝากอ่ะโอ้โหคือหลายคนอาจจะกังวลนะครับว่าแบบเอ๊ะมันจะเหมือนเรากินนมกินอะไรหรือเปล่านี่ครับผมดูจากเนี่ย texture ที่เห็นนะครับไม่เหมือนนะครับพี่ๆมันเหมือนเหมือนน้ำเดี๋ยวลองกัดดมกันโอ้กลิ่นหอมขออนุญาตนิดนึงนะครับพี่ครับเดี๋ยวมันกินไม่ได้มันติดนะครับนิดนึงนะครับพี่เพื่อพี่กลิ่นหอมแบบทุ่งวานิลาเดี๋ยวลองชิมโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับกินง่ายกินง่ายคือแบบในความคิดนะทั่วๆไปว่าแบบไอ้เรื่องโปรตีนเนี่ยจะแบบกินยากอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเออนี้กินง่ายนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพี่ๆนะครับว่ามื้อเช้านี้มันยังไม่เพียงพอครับรู้สึกว่ารีบไปหน่อยนะครับเราก็สามารถทานเนี่ยเป็นมื้อเช้าได้โอ้โหขออนุญาตคุณเบียร์ด้วยนะครับครับผมพี่ๆที่ดูรายการอยู่นะครับอาจจะหิวขึ้นมาทันทีเลยนะครับเป็นบอลทานอาหารเสิร์ฟเข้าไปนะครับผมกินง่ายนะครับพี่ๆครับตอนนี้แบบดูผมขอปกปิดรอยคราบต่างๆนะครับโอ้โหกินง่ายกินง่ายจริงครับพี่อันนี้เพิ่งได้ลองนะครับเพิ่งได้ลองนะครับ Nestle Boost Optimum นะครับผมว่าตรงเนี้ยมันดีเลยครับกับชีวิตประจำวันนะปกติที่เอาว่าเช้าๆมาจะกินข้าวกินอะไรต่างๆก็ไม่ค่อยอยากกินใช่ไหมครับบางทีก็แบบทานแล้วไม่ค่อยย่อยรู้สึกไม่ดีเนี่ยผมว่าทานตัวเนี้ยมันก็จะช่วยได้เลยครับนะครับทีนี้ก็จะเห็นว่าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยครับผมลักษณะมันก็จะคล้ายๆนมเนาะอาจจะเป็นเครื่องดื่มที่เป็นน้ำขาวๆแต่ว่าจะให้ข้อมูลนิดนึงเนื่องจากว่ากลุ่มนี้นะครับเราเรียกว่ากลุ่มอาหารทางการแพทย์นะครับเป็น medical food ครับทีนี้อาหารทางการแพทย์เนี่ยไม่ใช่อาหารสำหรับคนป่วยเท่านั้นครับแต่ว่าอาหารทางการแพทย์นะครับจะเป็นอาหารสูตรครบถ้วนครับอันนี้เป็นใจความสำคัญคือมันจะเป็นสูตรครบถ้วนคือมีทั้งสารอาหารหลักคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันนะครับรวมถึงมีวิตามินเกลือแร่ด้วยนะครับถ้าท่านดูตามฉลากข้างกระป๋องก็จะเห็นว่ารายการจะยาวเหยียดเลยนะครับไม่ว่าจะคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่ A ถึง Z ไปเลยนะครับนี่เป็นอาหารสูตรครบถ้วนนะครับออกแบบมานะครับในการรับประทานเสริมมื้ออาหารนะครับเช่นสมมุติท่านทานอาหารน้อยๆนะครับมีความเบื่ออาหารนะครับหรือว่าเราอาจจะใช้ทดแทนมื้ออาหารก็ได้ครับเป็นแหล่งของสารอาหารที่ดีแล้วก็มีวิตามินเกลือแร่ครบถ้วนนะครับเป็นอาหารทางการแพทย์ครับผมทีนี้ลักษณะของอาหารเนี่ยดูแล้วเหมือนจะคล้ายนมครับนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นมครับนะครับสำหรับบางท่านที่มีคำถามว่าสมมุติว่าถ้าเราแพ้นมนะครับดื่มนมแล้วท้องเสียตลอดเลยนะครับสามารถทานอาหารตัวนี้ได้ไหมนะครับเวลาที่เราบอกว่าท่านแพ้นมนะครับการแพ้จะมี2แบบนะอันที่1เนี่ยเราแพ้โปรตีนในนมนะครับพวกนี้จะพบในเด็กมากกว่าเด็กเล็กแรกเกิดที่ทานนมแล้วมีผื่นขึ้นลักษณะนั้นคือแพ้โปรตีนในนมนะครับแต่สำหรับพี่ๆยังแฮปปี้ที่ทานนมแล้วท้องเสียอันนี้เราเรียกว่าแพ้แลคโตสในนมคือมันย่อยแลคโตสไม่ได้พอเรามันย่อยไม่ได้มันก็เลยขับถ่ายออกมาเวลาเราไปทานแต่ว่าอาหารทางการแพทย์นะครับสูตรต่างๆเหล่านี้นะครับจะไม่มีแลคโตสเลยเพราะงั้นจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท่านสามารถทานได้นะครับแต่ยกเว้นนะครับผู้สูงอายุบางท่านที่มีโรคบางชนิด
ที่ไม่สามารถย่อยโปรตีนในนมได้ซึ่งปกติจะไม่ค่อยพบในคนไทยจะพบในคนต่างชาติมากกว่านะครับพวกนี้ก็จะไม่สามารถทานผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของนมหรือว่าเป็นโปรตีนได้แต่คนไทยพบน้อยมากเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกนึงที่เป็นอาหารสูตรครบถ้วนครับที่ทานเสริมอาหารได้นะครับสำหรับพี่อันนี้สำคัญคือว่ามันเป็นอาหารสูตรครบถ้วนครับพี่ๆก็คือไอการที่แบบจะจดทะเบียนอย่างนี้ได้เนี่ยก็ต้องมีสารอาหารที่ครบจริงๆนะครับที่บอกก็คือมีโปรตีนมีวิตามินมีไขมันดีที่จะเป็นประโยชน์กับร่างกายเราเหมือนกับเวลาที่เรากินข้าวมื้อนึงเนี่ยมันจะต้องแบบว่าได้เต็มจานได้แบบว่า5หมูใช่มั้ยที่เวลาเราแบบเรียนกันมาสมัยก่อน5หมูต้องมีเต็มจานทีนี้ปกติเรากินน่ะมันก็แบบได้นิดเดียวนะก็อาจจะแบบสารอาหารที่ได้มันก็ไม่เต็มแต่การที่จะมาเสริมแบบเนี้ยมันก็จะดีกว่าที่เราจะได้สารอาหารที่ครบแล้วก็ดูแลร่างกายเรานะครับผมรู้สึกว่าพอฟังดูแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับการป้องกันนะเหมาะกับการที่จะดูแลสุขภาพในแต่ละวันของเราได้คืออาจจะไม่ต้องรอเจ็บป่วยแต่ว่าทานไปเพื่อที่จะดูแลร่างกายเราป้องกันไว้ไม่ต้องเจ็บป่วยเพราะว่าเมื่อกี้ฟังดูแล้ว6ข้อเนี่ยมวลกล้ามเนื้อเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับทุกส่วนเลยนะครับที่ฟังดูทั้งสมองทั้งเรื่องการเจ็บป่วยเรื่องภูมิต้านทานต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นพอเราทานไปทุกๆวันเนี่ยมันก็จะช่วยเสริมภูมิต้านทานได้เพราะเมื่อกี้ทราบตั้งแต่แรกแล้วว่ามันลดลงไปเรื่อยๆใช่ครับนะครับเพราะงั้นนี่เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับเนื้อเราไม่อยากให้พี่ๆผู้สูงอายุเนี่ยมองว่าการรับประทานอาหารทางการแพทย์เสริมเนี่ยจะรับประทานเมื่อตอนเราป่วยเท่านั้นหรือว่าเราต้องป่วยแล้วเราถึงจะทานได้แต่ว่าจริงๆแล้วสำหรับผู้สูงอายุนะครับในแง่ของการป้องกันความในแง่ของการ prevent นะครับเป็นปัจจัยสำคัญเลยเพราะงั้นอย่างที่เราคุยกันไปก่อนว่ากล้ามเนื้อมันเหมือนแป้งบุ๋นเหมือนยาอายุวัฒนะเพราะงั้นพวกนี้เราต้องเตรียมตัวก่อนสั่งสมไว้ก่อนนะครับเกิดหูในอนาคตเราต้องฟาดเคราะห์เจ็บปวดนอนโรงพยาบาลการที่เรามียาอายุวัฒนะมีแต้มบุญมาก่อนเนี่ยก็จะช่วยเราฟื้นตัวเร็วแล้วก็สุขภาพดีขึ้นด้วยในระยะยาวครับผมโอเคเมื่อกี้ดีพี่ๆถามมานะครับรสจืดไหมคะไม่ชอบหวานนะครับมันจะหวานนิดๆเท่านั้นพี่นะครับทานได้แบบมันลื่นคอผมเป็นคนไม่ทานหวานอยู่แล้วนะแต่เมื่อกี้ทานเนี่ยโอเคเลยนะครับโอเคเลยนะครับพี่ผ่องสีสบายมากนะครับทานได้พี่วรนุชถามรสชาติอร่อยไหมครับวันนี่คือบอกเลยครับว่าอันนี้แบบว่าไม่ได้อวยกันนะเพราะว่าปกติเนี่ยคือแบบเราก็ไม่แน่ใจนะเวลาเราพูดถึงแบบพวกอาหารเสริมพวกแบบโปรตีนพวกเวอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบมันต้องรสชาติอาจจะไม่โอเคอะไรเงี้ยแต่นี่ผมบอกเลยว่าแบบที่ทานแบบมันก็เหมือนเราแบบทานกลิ่นวานิลาแบบรสชาติดีๆอ่ะนะครับอันนี้โอเคมากครับพี่นะครับรสชาติอร่อยครับทานควรทานเวลาไหนครับควรทานเวลาไหนครับจริงๆแล้วอันนี้ผมตอบคำถามมีคำแนะนำไหมครับถามว่าควรทานเวลาไหนนะครับจริงๆแล้วตัวนี้ก็เหมือนอาหารหนึ่งมื้อของเรานะครับก็อาจจะใช้ทานเสริมนะครับแล้วในมื้ออาหารก็ได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าในมื้ออาหารหลักเนี่ยครับอาหารหนึ่งจานยกตัวอย่างเช่นเรามีเป็นข้าวผัดหมู1จานนะครับแล้วปกติพี่ๆทานหมดเลย1จานแต่ในช่วงนี้รู้สึกเบื่ออาหารไม่อยากทานทานข้าวผัดหมูได้แค่ครึ่งจานท่านก็อาจจะทานอาหารเสริมทางการแพทย์นิดหนึ่งแก้วในมื้ออาหารมื้อนั้นครับก็คือเสริมในมื้ออาหารหลักไปนะครับเนาะหรือถ้าเกิดสำหรับท่านที่เป็นคนที่ทานอาหารปริมาณต่อมื้อได้น้อยครับเพิ่งกินข้าวต้มแค่สองสามช้อนก็จะแน่นเร็วอิ่มเร็วอันนี้ก็แนะนำว่าทานเป็นเสริมระหว่างวันได้ครับนะครับจริงๆแล้วตัวนี้ก็จะกลายเป็นว่าเราสามารถเสริมในรอบมื้ออาหารก็ได้นะครับหรือเสริมระหว่างวันก็ได้ถ้าท่านสะดวกนะครับหรือว่าอย่างบางท่านเนี่ยก็ถ้าท่านเสริมเป็นมื้อก่อนนอนครับก็ได้เหมือนกันโอเคแสดงว่าทานได้นะครับก็ลองไปจัดสรรลองไปเลือกดูนะครับเมื่อกี้ที่ผมตักออกมาเนี่ย7ช้อนไม่ได้เยอะเกินไปเลยนะครับเพราะว่าเวลาชงมาแล้วเนี่ยถ้าเวลามันเยอะเกินไปเนี่ยมันจะหนืดแต่นี่คือมันจะไม่ได้หนืดเลยเพราะว่าใช้น้ำแบบแค่210เนาะ310มิลก็ประมาณแก้วเล็กๆนะครับทานนะครับมีที่พี่ถามมาว่าควรทานทุกวันไหมทานโปรตีนเยอะอยู่แล้วอันนี้เมื่อกี้อาจจะได้จากคำตอบของคุณเบียร์เนาะว่าโปรตีนที่เราทานในแต่ละวันเนี่ยไอ้ที่เราทานเป็นเนื้อเป็นชิ้นๆเนี่ยมันต้องไปย่อยอีกทีนึงนะครับโอเคแต่เวลาเราทานพวกนี้นะครับเนสเล่บูสต์ออปติมัมเนี่ยคือมันชี้มาเลยครับพี่คือจะมีแบบฉลากบอกเลยนะครับหนึ่งครั้งโปรตีนเยอะดีได้ดีกว่าหรือฉันได้ดีกว่านะครับแต่ว่าสำหรับคำถามที่ว่าสมมติว่าถ้าท่านบอกว่าเรา
ทานโปรตีนได้เยอะอยู่แล้วนะครับกินเนื้อสัตว์ได้เยอะกินเนื้อสัตว์ได้ดีนะครับทีนี้เวลาเราดูปริมาณสารอาหารนะครับผมจะดูองค์ประกอบอื่นๆด้วยนะครับว่า1ท่านได้รับพลังงานพอมั้ยถ้าท่านได้รับพลังงานพอถ้าได้รับโปรตีนพอก็อาจจะไม่จําเป็นต้องทานเสริมอาจจะเอาไว้ใช้ในกรณีที่เราต้องการทดแทนมื้ออาหารที่เราเบื่ออาหารก็ได้ทานอันนี้เป็นทางเลือกไปนะครับแต่เกิดสมมติว่าบางท่านนะครับที่มีเจอเช่นเราจะทานโปรตีนเยอะนะครับมีโปรตีนเสริมแต่ได้รับพลังงานไม่พอคือพลังงานขาดแต่โปรตีนเกินอันนี้อาจจะมีข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับเพราะว่าโปรตีนที่เยอะไปของเสียในร่างกายก็จะสูงครับนะครับผมนี้ก็ต้องบาลานซ์กันระหว่างเรื่องของพลังงานด้วยกับโปรตีนด้วยต้องดูเรื่องตรงนี้ด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เรียกว่าอันนี้เขาก็มีการวิจัยมาแล้วมีการแบบพัฒนาต่างๆมาแล้วแล้วก็ออกมาให้เป็นอาหารที่สะดวกสบายสำหรับพี่ๆนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้พี่ๆนะครับโชคดีมากนะครับเพราะว่าในรายการวันนี้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่า Nestle Boost Optimum นะครับมีรางวัลมาแจกให้พี่ๆด้วยนะครับอ่ะเราแจกทั้งหมด10รางวัลนะครับได้ไปคนละ2กระป๋องเลยนะอันนี้2กระป๋องเลยนะครับเตรียมตัวดีๆนะครับอ่ะเดี๋ยวถามคำถามนะครับที่จะถามที่ผมเกริ่นไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วจริงๆแล้วแบบสปอยไปเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ตั้งใจดูเนี่ยก็ต้องได้แน่นอนนะครับตอบคำถามกันมานะครับว่านะครับตัวมวลกล้ามเนื้อเนี่ยช่วยอะไรในร่างกายเราบ้างนะครับช่วยสุขภาพเราได้อย่างไรบ้างมันมี6ข้อนะตอบมาแค่2ก็พอนะครับ10ท่านแรก10ท่านแรกรับไปเลยนะครับ Nestle Boost Optimum นะครับลองไปชิมด้วยตัวเองเลยนะครับพี่ๆผมยืนยันกับพี่ๆว่าเยี่ยมอร่อยนะครับเดี๋ยวพี่ๆลองไปกินแล้วรู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวมาแชร์กันอีกทีนึงนะครับตรงนี้แล้วก็สุดท้ายนะครับตรงนี้ยังมีความพิเศษเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับวันนี้ Nestle Boost Optimum นะครับมีส่วนลดพิเศษมาให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่แอดไลน์นะครับตามลิงก์ที่ส่งให้ในห้องนี้นะครับเดี๋ยวจะมีลิงก์ส่งไปให้นะครับแล้วก็แจ้งไปเลยนะครับว่ามาจากยังแฮปปี้นะครับอ้างชื่อยังแฮปปี้ไปนะครับก็รับส่วนลดไปเลยนะครับเมื่อซื้อ2กระป๋องจาก 1,600 บาทนะครับเหลือเพียง 1,360 บาทเท่านั้นนี่นะครับพิเศษเท่านั้นนะครับรีบด่วนนะครับวันนี้เข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับโอเคนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูคำถามนิดนึงนะครับเผื่อพี่ๆสนใจโอเคนะครับตอบกันมาแล้วนะครับไม่ถามแล้วนะครับเอารางวัลแล้ว นะครับตอนนี้นะครับก็นะครับวันนี้ได้ความรู้มากๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมวลกล้ามเนื้อนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับคุณเบียร์นะครับสมิทธิโชติศรีฤชานะครับช่วงท้ายนะครับอยากให้ฝากอะไรเป็นประโยชน์กับพี่ๆนิดนึงนะครับที่จะรักษามวลกล้ามเนื้อของตัวเองไว้ตรงนี้ครับผมก็สำหรับพี่ๆเกิดอย่างแฮปปี้ที่กำลังดูอยู่นะครับผมหลังจากที่เราคุยกันวันนี้แล้วครับก็จะเห็นว่าการเป็นผู้สูงอายุนะครับผมเราห้ามไม่ได้ที่เราจะอายุเพิ่มขึ้นครับนะครับแต่ว่าคำถามคือเราจะสูงอายุอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างไรครับนะครับองค์ประกอบทั้งด้านร่างกายกับจิตใจก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับผมด้านจิตใจคุณอาจจะพักผ่อนหย่อนใจนะครับมีกิจวัตรประจำวันต่างๆนะครับสังสรรค์กับเพื่อนๆบ้างนะครับก็ช่วยให้เรามีการเข้าสังคมช่วยให้คุณภาพชีวิตด้านจิตใจดีขึ้นแต่ว่าสุขภาพกายก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อนะครับที่ท่านจะต้องดูแลแล้วก็รักษาไว้นะครับอย่าลืมว่ามวลกล้ามเนื้อเนี่ยเหมือนยาอายุวัฒนะนะครับเหมือนแต้มบุญที่เราสั่งสมไว้นะครับการมีแต้มบุญเก็บไว้เยอะกว่านะครับมียาอายุวัฒนะที่ดีเนี่ยก็ช่วยให้เราปลอดภัยจากโรคต่างๆได้มากขึ้นแล้วก็ฟื้นตัวเร็วเป็นผู้สูงอายุที่สุขภาพดีโอเคนะครับก็สำหรับพี่ที่ตอบมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวทีมงานนะครับได้ติดต่อกลับไปนะครับตอนนี้กำลังแทร็กอยู่นะครับใครคือ10ท่านผู้โชคดีนะครับ10ท่านแรกนะครับส่วนใครที่เรียกว่าไม่ต้องลุ้นกับใครแล้วเดี๋ยวฟังดูแล้วเนี่ยต้องซื้อเลยต้องไปเลยนะครับก็ไปแอดไลน์ตามลิงก์ที่ให้ไว้ได้นะครับตรงนี้นะครับแจ้งไปเลยนะครับมาจากอย่างแฮปปี้นะครับอ้างชื่อนี้ได้ส่วนลดทันทีนะครับเหลือเพียง 1,360 บาทเท่านั้นนะครับ Nestle Boost Optimum นะครับแจ้งไปแบบนี้นะครับวันนี้เท่านั้นลุยเลยนะครับพี่ๆได้ลองกันเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับพี่ๆที่ติดตามรับชมกันมานะครับวันนี้สาระประโยชน์เรื่องสุขภาพเราดีมากๆนะครับในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อนะครับไหนก็ขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์ Nestle Boost Optimum ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่ติดตามรับชมกันมาทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้คงหมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะดูรายชื่อพี่ๆนะว่าใครตอบมาบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยววันไหนมีโอกาสนะครับเลิกล็อกดาวน์เรื่องต่างๆนะ
เราก็เอามาเจอกันนะแล้วก็เนี่ยมาชนแก้วไปยังชนแก้วกินกันเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับรักษามวลกล้ามเนื้อไว้อายุยืนยาวแล้วมาร่วมกิจกรรมกับเราได้อย่างต่อเนื่องครับกับอย่างแฮปปี้นะครับโอเควันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับผมนะครับผมและคุณเบียร์ก็ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับรักษาสุขภาพนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ